เดี๋ยวลองมาเปลี่ยนไอ้ตัว LED นี่ครับซื้อมาแทนไอ้ตัวหลอดรุ่นเก่าตัวนี้ครับตัวนี้มัน32วัตต์รุ่นเก่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นในตัว LED 24วัตต์ครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใส่เทียบกับข้างหลอดข้างบนดูนะครับว่ามันจะใส่ยังไงครับอันนี้ผมก็ถอดฝาลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับถอดคั่วออกเก่าครับจนได้ใส่หลอดเข้าไปได้มันจะมีแม่เหล็กอยู่3ปุ่มนะครับมันจะง่ายมันไม่ต้องไปติดตั้งอะไรมากนี่ครับนี่ครับมันจะมีแม่เหล็กดูดถ้าเราถอดโคมเก่าออกแล้วก็จัดถอดตัวหลอดออกจัดเลเยอร์ให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็ต่อไฟเข้าก็ใช้ได้เลยครับหรือใครจะใส่เป็น2หลอดทั้งหลอดเก่าหลอดใหม่คู่กันเพิ่มความสว่างก็ได้นะครับก็จำสายไฟเข้ากับคู่ของมันนี่ครับเปิดเทงก็ติดทั้ง LED ก็หลอดรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวผมจะลองจำไฟดูนะครับเทียบความสว่างระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ที่เป็น LED นะครับว่าสว่างแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะจำสายดูครับโอเคครับผมจำสายเรียบร้อยแล้วระหว่างหลอดรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เดี๋ยวลองเปิดเทียบกันดูนะครับอันนี้ผมจะลองเปิดหลอดโคมของรุ่นเก่าก่อนนะครับ32วัตต์นี่ครับดูบรรยากาศเดี๋ยวผมลองปิดนะครับรุ่นเก่านะครับผมเปิด LED ครับนี่คือ LED ครับ24วัตต์ดูในกล้องอาจจะไม่แตกต่างครับแต่ถ้าเป็นตาเปล่านี่คือสว่างมากครับพม่งพม่านี่จะขาวขึ้นครับหรือจะลองเปิดทั้งสองหลอดได้ไหมครับในรุ่นเก่าในรุ่นใหม่เราสามารถที่จะเปิดทั้ง LED แล้วก็รุ่นเก่าได้ในโคมเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราจำสายเข้าด้วยกันมันก็จะเปิดได้ทั้งคู่นะครับนะครับสว่างมากครับเนี่ยปิดรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวผมลองหลีไฟดูแล้วลองเปิดดูใหม่นะครับเมื่อกี้นี้เป็นอาจจะไม่ค่อยชัดอ่ะผมหลีให้พอนิดเดียวนะผมเปิดไฟเก่านะครับนี่ครับโครงรุ่นเก่าดูที่พม่านะครับรุ่นเก่าผมปิดนะครับนี่เปิด LED นะครับ24วัตต์ถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยสว่างมากครับประหยัดไฟครับเพราะมันแค่24วัตต์ครับรุ่นเก่า32วัตต์ครับดูสังเกตที่พม่านะครับมันจะดูในกล้องอาจจะเห็นชัดหรือเปล่าครับนี่รุ่นเก่าครับเดี๋ยวผมต้องปิดรุ่นเก่าเปิดรุ่นใหม่ทีนะครับรุ่นใหม่ครับจากภาพเปล่านี่สว่างมากครับเปิดเก่าเปิดใหม่คู่นี้ครับก็แล้วแต่ใครจะไปมีไอเดียทำเป็น2ชนิดอยู่ด้วยกันนะครับทั้ง32วัตต์รุ่นเก่ากับ LED รุ่นใหม่นะครับสว่างมากครับโอเคครับผมจบรีวิวหลอดแค่นี้ครับ